มาดูเรื่องของการเลือกสวอบอกันบ้างนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแปดโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกะกะตเมื่อวานแถลงยืนยันความพร้อมนะครับเรื่องของการเปิดรับสมัครการเลือกสมาชิกบุตรที่สภาครับคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตครับบอกว่าในการลงพื้นที่สํานักง,งานเขตคณนายาวแล้วก็สํนงงาน,ขขนาาักนง,งานเขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะฮะเพื่อไปดูความเรียบร้อยสถานที่รับสมัครเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงฮนะยี่สิบถึงยีพฤษภาคมนี้จันทร์ถึงศุกร์พร้อมทุกปรระกา ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็เจ้าพนักงานนะครับเชื่อว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกบริหารจัดการการเลือกสวในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั้ง928แห่งทั่วประเทศครับย้ำครับผู้สมัครเป็นสวต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะห้ามหาเสียงฮะ แนะนำตัวได้แต่ห้ามหาเสียงฮะ,ะเพื่อความเสมอภาคในการแข่งขันสุจริตและก็เที่ยงธรรมแต่ผู้สมัครสามารถนําข้อมูลจากแบบข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครสอวสามเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ได้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงครับมั่นใจว่าสอวอชุดใหม่นี้ก็จะเป็นไปตามข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญและกรอบเวลากฎหมายอย่างแน่นอนครับหลังจากปิดรับสมัคร24สพฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้แหะครับ ปิดเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดนะฮะสองช่องทางครับให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นครับที่เว็บไซต์กรกะตคือ w o r l d w i d e w e b ect go ts แล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดฮะหลังจากนี้หากประชาชนนะฮะไปพบเห็นพฤติกรรมที่สอในทางทุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือสวออคนไหนเนี่ยดูแล้วเอคุณสมบัติไม่น่าใช่น่าจะมีคุณส,บสมบัติป้องห้ามฮะสามารถส่งข้อมูลให้กะกะตผ่านแอปพลิเคชันตาสับประรดครัย้ำมีค่าตอบแทนสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วยนะฮะ